สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายได้ขายดีบน Amazon แต่คลิปนี้เราจะเน้นว่าธุรกิจนี้คนไทยทำอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้อง FBA ก็ได้นะครับชิ้นนี้ไม่ต้อง FBA นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดงานเราสวยนะครับสร้างมูลค่าได้แล้วก็ค่อยๆส่งไปช่วงนี้ไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้วนะครับชิ้นนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ขายดีมากบน Amazon แต่เป็นงานฝีมือที่ผมบอกเลยว่าคุณสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับเข้ามาเรื่องกันเลยนะฮะก็ผมก็ไปเจอตัวนี้ครับนี่ก็เป็นงานฝีมือเลยนะฮะซึ่งผมก็เคยซื้อมานะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยก็คือให้สลักเลยครับว่ารถทะเบียนอะไรสำหรับผมนะรถทะเบียนอะไรหรือบางคนอาจจะเป็นชื่อก็ได้เนี่ยข้างบนนี้เนี่ยจะเป็นชื่อคือแล้วแต่อยากสลักนะครับเสร็จแล้วผมก็คิดว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมี letter keychain ก็คือเป็นอันหนังแหละแต่หนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีเป็นคัสตอมเพราะมันคือต้องสลักชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญกับคำว่าคัสตอมเยอะหน่อยเสร็จแล้วผมก็คิดว่าletter keychain คัสตอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ไปเสิร์ชกลายเป็นว่าไอ้ของผมอะคนหาน้อยมากนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีคัสตอมคีย์เชนletter keychain อะไรพวกเนี้ยนะครับในเครื่องมือ Jungle Scout เนี่ยเขาบอกว่าในคีย์เวิร์ดเนี้ยมันมีถึง241แต่เราดูว่าคัสตอมมันน่าจะใช่ด้วยแล้วก็มีการค้นหาถึง 4,500 คืออาจจะไม่ได้เยอะนะในคลิปอื่นเนี่ยผมจะหาคนหามาเป็นหมื่นหลายหมื่นหรือเป็นแสนแต่ตัวนี้บอกเลยว่าช่างไทยทำอยู่ในต่างจังหวัดที่เราไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวกันอย่างถนนคนเดินที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ได้สั่งมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นธุรกิจไทยๆนิดนึงนะครับพอผมเสิร์ชมาที่คัสตอมคีย์เชนนี่ก็เจอตัวนี้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมโอ้อันนี้คล้ายในไทยมากแต่ผมบอกอย่างนึงนะถ้าเกิดงานเราสวยนะผมว่าเชื่อว่าคนไทยทำอะไรได้สวยขึ้นหรือนี่ฝรั่งง่ายๆเลยเป็นเหล็กบ้านเราก็มีนะที่เขาแบบรับตีอะไรเงี้ยเห็นไหมเราต้องดีไซน์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับและถามว่าขายดีไหมบอกเลยว่าแรงดีมากนะครับแรง500แต่ตัวนี้มันง่ายเกินไปเห็นป่ะแรงแสนหนึ่งแรงต่ำๆนี่ถือว่าขายดีนะครับแต่อีกอย่างนึงเราไม่ต้องส่งไปสต็อกไงนะฮะไอเนี่ยฝรั่งทำผมว่ามันง่ายเกินนะแล้วก็มันเป็นปฏิทินอะไรพวกนี้ผมว่าไม่อ่ะผมว่าชื่อหรือทะเบียนรถนี่แหละเวิร์กสุดแล้วนะครับจริงๆนะอ่ะแต่ผมเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แรงดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยลองทำได้ไม่เสียหลายทำมาเป็นโมเดลสักชิ้นหนึ่งออเดอร์มาค่อยส่งอันนี้ไม่ต้องลงทุนเลยนะถูกไหมครับนะไม่ต้องลงทุนเลยนะแต่ว่าผมอยากให้เอาอะไรที่มันง่ายกว่านี้หน่อยอันนี้มันผมว่ามันไอ้ไม่ใช่พูดผิดเอาอะไรที่มันแบบสร้างมูลค่ากว่านี้หน่อยอันนี้ผมว่ามันง่ายเกินไปนิดนึงนะพยายามสร้างคงจะได้ขายได้แล้วกันแล้วก็ธุรกิจนี้นะครับนี่ดูช่วงนี้เลยฮะเดซิมเบอร์เลยนะฮะเพื่อนๆสามารถหาตัวอย่างมาแล้วโพสต์ลงอเมซอนได้เลยนะถ้าใครทำอเมซอนอยู่แล้วนะครับเป็นธุรกิจที่พีคมากเลยช่วงเดซิมเบอร์ของทุกปีนะครับเห็นไหมแล้วคนหาเป็นแสนเลยนะครับและผมย้ำนะครับถ้าคุณมีคีย์เวิร์ดเยอะอย่างนี้เราเอาคัสตอมคีย์เชนมาจะเห็นภาพเลยนะในคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ของ Google นะครับมันบอกด้วยว่าเสิร์ชหามากช่วงไหนแต่ว่ากลางปีก็ไม่น้อยนะ 80,000 ผมว่านะไม่น้อยนะฮะนี่คุณดูนะเรามีคีย์เวิร์ดคัสตอมคีย์เชน1คำเนี่ยมีคนค้นหาในเดซิมเบอร์2019เนี่ย150,000ถูกไหมมันก็จะมีเดี๋ยวนะมันก็จะเป็นโปรโมชั่นคัสตอมโปรโมชั่นตัวเดิมรีเทอร์คีย์เชนอีกคำหนึ่งคุณดูนะคำเดียวเนี่ยคนหา156,000แต่ถ้าเกิดเรามีคีย์เวิร์ดเยอะๆแล้วเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าหาจริงๆนะครับเมื่อกี้156,000ตอนนี้ฮะเดซิมเบอร์2019มีคนหา210,000เพราะฉะนั้นนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันเมื่อกี้ Google Keyword Planner เพื่อนๆจะเห็นภาพนะครับถ้าเกิดยิ่งเรามีคีย์เวิร์ดเยอะๆและเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาแล้วละคำเนี่ยมันสื่อมาถึงสินค้าเราจาก 4,500 คุณก็จะมีคีย์เวิร์ด 6,000 คุณจะมีคีย์เวิร์ด 9,000 ยิ่งคนคุณรวบรวมคีย์เวิร์ดที่มีคนหาเยอะๆมาได้โอกาสที่คนจะเจอมากขึ้นในสินค้าเราก็มากขึ้นโอกาสที่ขายได้ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดเยอะๆคีย์เวิร์ดคือทำเลคุณอยู่ในซอยลึกวันนึงมีคนเดินผ่านหน้าร้านคุณ500คนแต่ถ้าเกิดคุณได้ไปอยู่ในตลาดสดตลาดนัดร้านคุณอยู่ปากทางเข้าตลาดวันนึงคนอาจจะเดินผ่านหน้าร้านคุณ10,000คนการที่มีคนเดินผ่านหน้าร้านหมื่นคนผมรู้ว่าทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดเราไปเช่าที่ดีๆนะฮะเราไปเช่าที่ดีๆใครก็อยากไปอยู่ที่ดีๆและมีคนเดินผ่านเยอะๆโอกาสขายได้ก็เยอะเพราะฉะนั้นนอกจากที่เรารู้สินค้าขายดีแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญในการขายออนไลน์คือทำเลก็คือคีย์เวิร์ดผมย้ำนะครับเพราะฉะนั้น
ตัวนี้ผมว่าช่างไทยนะฮะใครที่แบบมีดีลทำ Amazon อยู่แล้วนะครับไม่ต้อง FBA ครับคุณดีไซน์คุณทำคีย์เวิร์ดแล้วโพสต์บน Amazon ได้เลยตัวนี้ไม่ต้อง FBA แต่ถ้างานเราสวยยังไงลูกค้าก็รอได้จริงเชื่อผมฮะถ้างานเราสวยลูกค้าก็รอได้เพราะมันคืองานแฮนด์เมดอ่ะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาสินค้าขายบน Amazon สำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากเริ่มทำอะไรอยากเริ่มส่งออกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสนใจแต่ยังทำไม่เป็นนะครับ odonline.com ครับสอน Amazon สอนสร้างแบรนด์ตัวเองสอนขายสร้างแบรนด์ความยั่งยืนทำเหมือนลงทุนกับเซเว่นเลยแต่คุณสามารถเริ่มต้นลงทุนในหลักร้อยบาทได้นะครับในหลักร้อยบาทได้แล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆสักปี2ปีนะครับคุณอาจจะมีกำไรหลักแสนกำไรนะฮะไม่ใช่ยอดขายนะครับเพราะว่าเราขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยแล้วก็ Amazon คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจฟเบซอสรวยที่สุดในโลกจากการทำ Amazon แล้วก็ Amazon ก็คือขายคนอเมริกาทั้งประเทศนะครับอ่ะถ้าใครสนใจเรียนกับเรานะครับก็ไปดูโปรโมชั่นคอร์สนะฮะเครื่องมือต่างๆช่วยเหลือต่างๆการซัพพอร์ตต่างๆนะฮะสอนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพจิตอะไรถามได้ตลอดแล้วก็การันตีคืนเงินด้วยนะครับในหลักสูตรของเรานะฮะเพื่อนๆก็ไปดูได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ odonline.com แล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนะครับฝากเพื่อนๆ Subscribe ช่อง YouTube นะครับติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆแค่นั้นเองคุณจะไม่เรียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเรียนเราก็ยินดีนะครับแต่ว่าอยากให้ติดตามช่อง YouTube ยังไงก็ฝากฝังไว้ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้อัปเดตหน่อยละกันเช้าวันนี้นะฮะมีเพื่อนๆติดตาม 1,526 ท่านแล้วยังไงก็ขอบคุณคนใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณคนเก่าๆที่ติดตามเราเสมอมาด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ